สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับประจำวันอังคารนะครับที่24นะครับที่24วันนี้เรามาดูต่อจากเมื่อวันเสาร์นะครับเปิดหน้าที่33นะครับหน้าที่33เราจะเรียนเรื่องจดปัญหาของโมนะครับข้อ1จำนวนที่มากที่สุดเมื่อนำมาหาร18 27และ36ได้ลงตัวทุกจำนวนคือจำนวนใดนี่คือลักษณะแรกของโจทย์ปัญหาของโมนะครับจำได้ไหมเมื่อวันเสาร์เราจะนำจำนวนเฉพาะที่หารลงตัวทั้ง3ตัวไปหารนะครับอ่ะ3ตัวนี้นะครับมีเลข3นะครับที่หารลงตัวทั้ง3ตัว3 6 18 3 9 7 3 1 3 3 2 6เลข6เลข9แล้วก็เลข12นะครับใช้เมตร3ได้นะครับใช้เมตร3ได้3 2 6 3 3 9 3 4 2 3 1 3 3 3 9 3 4 2โอเคไม่มีแม่อะไรแล้วหาลงตัวนะครับทั้ง3ตัวเพราะฉะนั้นอรมเนี่ยก็จะคือ3คูณ3ได้9เองตัวหารลงมากนะครับจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับที่หารใน3ตัวนี้ลงตัวก็คือเลข9เองต่อไปข้อที่2นะครับเสื้อยืด3ขนาดขนาดเล็ก54ตัวครับขนาดกลาง60ตัวและขนาดใหญ่48ตัวครับนำเสื้อยืดแต่ละขนาดมาจัดใส่ถุงถุงละเท่ากันโดยไม่ปนกันจะจัดเสื้อยืดได้มากที่สุดถุงละกี่ตัวและได้นะครับกี่ถุงวิธีการทำข้อนี้นะครับก็คือโอเคหาหอรมลักษณะของโจทย์ปัญหาหอรมเนี่ยจะเป็นการตัดการแบ่งนะครับหอรมนะลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะของการตัดหรืออาจจะเป็นการแบ่งการตัดนี้ก็จะมีตัดเชือกตัดริบบิ้นตัดลวดตัดกระดาษพวกเนี้ยจำไว้เลยเนาะโอเคจำเป็นสองพยางค์นี้ครับหอรมเนี่ยจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการตัดการแบ่งนะครับส่วนโจทย์การแบ่งเนี่ยก็คือเป็นการแบ่งสิ่งของแบ่งขนมแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะครับแบ่งนักเรียนนะครับแบ่งสิ่งของต่างๆจะเป็นลักษณะของโจทย์พ.ร.ม.นะครับโอเคนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีโจทย์อีกประเภทนึงที่เราจะเจอก็คือมันจะมีบอกว่าเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วให้เราปักเสารอบที่ดินนะครับการปักเสารอบที่ดินเนี่ยก็คือเราต้องแบ่งความกว้างกับความยาวมันจะเป็นโจทย์ให้แบบนี้ครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ให้ปักเสาให้ห่างเท่ากันแล้วมันจะถามว่าใช้เสากี่ต้นแล้วห่างต้นละกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขอสรุปอีกแบบนึงก็คือการปักเสานี่คือลักษณะของโจทย์ปัญหาพ.ร.ม.นะครับโอเคเรามาดูข้อ2นะครับมันจะเป็นการแบ่งเสื้อยืดนะครับ3ขนาดโดยจะไม่ปนกันนะครับโอเค3ตัวนี้เป็นเลขคู่หมดเลยครูใช้เลข2นะ2 2 4 2 7 14 2 3 6 2 0 0ได้0 2 2 4 2 4 8 27 30แล้วก็24นะครับใช้เลข3ได้3 9 27 30เป็น30 3 8 24ไม่มีแม่อะไรแล้วที่หารวมตัวทั้ง3ตัวยกเว้นแม่หนึ่งนะครับถ้าเราตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมาคูณกันมันจะเป็นหอรมนะครับเวลานะได้หอรมนะครับหอรมเนี่ยมันจะมีหน่วยเดียวกับโจทย์2คูณ3ได้6ใช่ไหมหอรมเนี่ยมันจะมีหน่วยเดียวกับไอ้3ตัวนี้ครับไอ้3ตัวเนี่ยมันมีหน่วยเป็นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหอรมก็คือ6เนี่ยจะมีหน่วยเป็นตัวด้วยแสดงว่าเราจะต้องแบ่งเสื้อเนี่ยนะครับ
แบ่งเสื้อเนี่ยออกเป็นถุงนะครับได้ถุงละ6ตัวและได้จำนวนกี่ถุงนะครับโอเคจำนวนกี่ถุงนะถุงละ6ตัวได้กี่ถุงจำนวนถุงที่ได้นะครับจะเกิดจากเสื้อยืดขนาดเล็ก54ตัวเอา54ไปหารด้วย6นี้จะได้9ถุงเสื้อยืดขนาดเล็กจะไม่ปนกับขนาดอื่นนะครับโอเคนะครับขนาดเล็กเนี่ยจะได้9ถุงเที่ยวนี้ขนาดขนาดกลางนะครับ60หารด้วย6จะได้10ถุงและขนาดใหญ่นะครับ48หารด้วย6จะได้8ถุงซึ่งเดี๋ยวคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะสอนให้น้องเอาตัวเลขข้างล่างนี้มาบวกกันนั่นเองถ้าเป็นการถามว่าได้ทั้งหมดกี่ถุงนะครับ9บวก10ได้19 19บวก8นะครับได้27ถุงนะครับไอ้ตรงนี้ก็บวกกันได้27นะครับโอเคนี่คือข้อ2นะครับคำตอบคือถุงละ6ตัวได้จำนวนนะครับ27ถุงนั่นเองต่อไปนะครับข้อที่3จำนวนที่มากที่สุดนะครับเมื่อนำอาหาร41และให้อีก3จะเหลือเศษ5เท่ากันคือจำนวนใดโจทย์ข้อนี้นะครับเขาเรียกว่าโจทย์ปัญหาคอรมอเหลือเศษนะครับเดี๋ยวมันจะมีโจทย์ปัญหาคอรมอเหลือเศษและโจทย์ปัญหาคอรมอเหลือเศษข้อนี้เป็นคอรมอเหลือเศษครับโจทย์คอรมอเหลือเศษเนี่ยมันจะมีสูตรอยู่นะครับคอรมอเหลือเศษสูตรคือลบด้วยเศษก่อนแล้วหาคอรมอลบด้วยเศษก่อนแล้วหาคอรมอนะครับคอรมอเหลือเศษลบด้วยเศษก่อนแล้วหาคอรมอลบด้วยเศษก่อนแล้วหาคอรมอแล้วหาคอรมอลบด้วยเศษก่อนแล้วหาคอรมอนะครับนี่คือโจทย์คอรมอเหลือเศษในวิธีการทำข้อ41นี้นะครับน้องๆจะต้องเอา41นะครับไปลบด้วยเศษ5ก่อนเอา41ไปลบด้วย5ก่อนนี่มันจะได้ออกมาเป็น36ครับเอา53ลบด้วย5มันจะออกมาเป็น48หลังจากนั้นน้องๆก็เอา36กับ48ครับไปหาคอรมอนะครับเอาไปหาคอรมอนะครับใช้แม่สอบได้เลย36กับ48ถ้าไม่เข้าใจก็ทักทางไลน์มาได้เลยนะครับให้ครูอธิบายใหม่นะครับ212 286 224 248อ่ะยังคงเป็นเลขคู่ใช้แม่สอบต่อนะครับ298 212 224ใช้แม่3ต่อนะครับ339 342เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนนั้นก็จะคือ2คูณ2ได้4 4คูณ3ได้2นะครับ41เนี่ยเอาไปหารด้วย12ก็จะได้3เหลือเศษ5ในขณะที่ให้53เนี่ยถ้าเราเอาไปหารด้วย12ก็จะได้4 12 4 4 8แล้วเหลือเศษ5เช่นกันเพราะฉะนั้นจำนวนนั้นคือสองสองสี่สี่สามสิบสองจบนี่คือข้อ3นะครับต่อไปลองทำข้อ4นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยครูจะมาเฉลยให้นะครับลองทำเองก่อนนะครับ